วางกมลชนกปลื้มใจน้องเนยเรียนจบไฮสคูลคว้าเกียรตินิยมยินดีด้วยค่ะกวางกมลชนกเขมโยธินนักแสดงมากฝีมือได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่ลูกสาวน้องเนยเรียนจบไฮสคูลสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณแม่โดยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางไอจีส่วนตัวว่าน้องเนยเรียนจบไฮสคูลจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี RIS เข้าพิธีรับดิปโลมาและได้เกียรตินิยมไปเมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2023ที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิและน้องเนยสามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่มุ่งมั่นได้สำเร็จตามที่เน็ตไปติดๆเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อที่ The International School of Engineering ISE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขา Robotic and Artificial Intelligence Engineering Robot and AIและทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดีนำความชื่นใจมาให้ครอบครัวเรายิ่งนักขอขอบพระคุณญาติมิตรทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีในทุกๆโพสต์นะคะและขอบคุณน้องบัวสาวรสตากล้องมือโปรที่ตั้งใจมาถ่ายภาพสวยๆให้น้องเนยเมื่อวานด้วยค่ะเดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมอีกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก